ไทยหล่นอันดับ3สรุปเหรียญ4เกมเวียดนามกัมพูชาได้ทองกุลคแมช่วยสรุปผลงานนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาประจำวันที่10พฤษภาคมทีมชาติไทยเก็บเพิ่มอีก7เหรียญทองจากกรีฑา4เหรียญทองวิ่งข้ามรั้ว110เมตรชายณัฐพลดันสูงเนินขว้างจากหญิงสุเบนรัตน์อินแสงวิ่ง4คูณ100เมตรหญิงและกระโดดค้ำชนทิชาขบุตรว่ายน้ำ1เหรียญทองจากกันเชียง200เมตรชายต้นน้ำกันตีมูลปันจากศรีลัด1เหรียญทองคลาส4น้ำหนัก 55-60 กิโลกรัมชายปืนพีรพลมิทธสารและวูซูไทยได้เหรียญทองจากรายการยุทธลีลาประเภทชุดโชว์ต่อสู้3ที่ประกอบสุจินดาอย่างรุ่งระวินพิทยาหยางรุ่งระวินวันชัยยอดยิ่งหทัยกุลโดยเหรียญรวมของไทยอยู่ที่46เหรียญทอง34เหรียญเงิน53เหรียญทองแดงหล่นมาอยู่ในอันดับ3เนื่องจากวันนี้เวียดนามโกยไป10เหรียญทองในจำนวนนี้เป็นกุลคแม3ทองและปันจากศรีลัด4ทองรวมมี49ทอง50เงินและ59เหรียญทองแดงส่วนกัมพูชาทวงคืนอันดับ2โดยวันนี้ได้8เหรียญทองเป็นเหรียญจากกุลคแม5เหรียญทองรวมทั้งแบดมินตันทีมผสมที่แข่งกันเฉพาะกัมพูชาลาวเมียนมาบรูไนและติมอร์เลสเต้เอ็มอายุจะ37เพิ่งสนุกการเป็นลูกหม่ำลั่นแซบปมเกาะพ่อดังทำหน้าไม่สวยอวดรวยไม่ต้องหลีกหนีจากการเป็นลูกพ่ออีกแล้วเดือดแซบมากเอ็มอายุจะ37เพิ่งสนุกการเป็นลูกหม่ำตีความหมายคอมเมนต์แย่เกาะพ่อดังทำหน้ามาไม่สวยอวดรวยเอ็มบุษราคำลูกสาวหม่ำจกมกโพสต์ร่ายยาวกับความอัดอั้นตันใจในการเป็นลูกตลกซุปตาต้องเจอกับอะไรมาบ้างหนักหนาสร้างปมในใจฝังลึกแถมมาทำยูทูบยิ่งจิตตกเจอด่าเกาะพ่อดังวันนี้ทำให้เข้าใจแล้วกับความหมายของคอมเมนต์ต่างๆพร้อมตีความหมายด้วยว่าเกาะพ่อดังไม่มีพ่อแม่คอยสนับสนุนในสิ่งที่ทำหน้ามาไม่เห็นสวยอยากทำบ้างแต่ไม่ได้ทำปวดรวยเท่ากับตัวเองไม่มีทำให้37ปีได้รู้สึกถึงการไม่ต้องหลีกหนีจากการเป็นลูกพ่ออีกแล้วว่าช่วงชีวิตที่ลำบากกายที่สุดของเอ็มคือช่วงแรกเกิดลบ6ขวบช่วงชีวิตที่ลำบากใจที่สุดของเอ็มคือช่วง7ขวบลบ15ขวบตลอดระยะเวลา17ปีแรกของการเป็นลูกของหม่ำจกแม็กมันก็ค่อนข้างหนักหนาไม่ว่าจะโดนด่าทอล้อเลียนเหยียดบูลลี่อาจจะไม่ถึงกับโดนกระทําทางร่างกายแต่มันเกิดขึ้นจากทางวาจาที่สร้างปมในใจที่ฝังอยู่ลึกมากที่สุดหลังจากที่ตัดสินใจไปเรียนแคนาดาและอเมริกาในช่วงอายุ 17-24 ปีเป็นช่วงที่เอ็มได้เป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ที่สุดเพราะความเท่าเทียมมันมีอยู่จริงในประเทศที่เอ็มได้ไปอยู่ช่วงอายุ 24-36 ปีหลังจากกลับมาจากตปท.คำว่าเด็กนอกก็แปะอยู่กลางหน้าผากพร้อมกับคำว่ากระแดะไฮโซพอทำงานหยิบจับทำอะไรก็มีคำตำหนิติวิจารณ์ทุกเรื่องกดดันมากจริงๆหลายครั้งที่ร้องไห้กับคำด่าจากคนที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยแม้แต่จะเจอเราเลยแต่ตัดสินเราเหมือนเป็นคนเอชยอแล้วหนึ่งคนทั้งที่เราก็ใช้ชีวิตปกติจนระแวงกับการเป็นลูกหม่ำจนต้องพยายามไม่เป็นตัวเองเพราะเป็นแล้วใช้ชีวิตลำบากจังจน 2-3 ปีที่แล้วตัดสินใจมาเริ่มทำ YouTube ก็กลัวคนจะด่าว่าเกาะพ่อดังพ่อตายไปจะทำยังไงช่องบารมีพ่อถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีใครดูบอกเลยนะว่าแรกๆจับจิตตะกะพยายามทำคอนเทนต์อะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับพ่อแต่แล้ววันหนึ่งที่เราเห็นใครดาราหลายๆท่านที่ขอมาถ่ายกับคุณพ่อเอ็มก็มีคำถามในหัวเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่โดนด่าว่าเกาะพี่หม่ำดังบ้าง
เพราะถ้าพูดถึงความเป็นจริงเขาคือคนนอกคนอื่นแต่เอ็มเป็นลูกสาวแท้ๆทำไมถึงต้องโดนด่าว่าเกาะพ่อดังหลังๆมานี้ก็เลยถ่ายกับพ่อเยอะๆแม่เจเลยค่ะเอาให้สะใจไปเลยเพราะหม่ำจกแม็กคือพ่อของเอ็มค่ะการที่เอ็มได้ทำงานร่วมกันกับคุณพ่อใจของเอ็มมันฟูมากได้รับแรงสนับสนุนที่ดีจากคุณพ่อแล้ววันนี้ก็เพิ่งเข้าใจคอมเมนต์แย่ๆนั้นแล้วว่าแปลว่าอะไรเกาะพ่อดังเท่ากับไม่มีพ่อแม่คอยสนับสนุนในสิ่งที่ทำหน้ามาไม่เห็นสวยอยากทำบ้างแต่ไม่ได้ทำอวดรวยตัวเองไม่มีตอนนี้เอ็มมีความสุขสนุกกับการได้เป็นเอ็มบุตราคำเอ็มได้เข้าใจแล้วว่าการเป็นลูกของหม่ำจกแม็กมันสนุกและมีความสุขมากมายขนาดไหนไม่จำเป็นที่จะต้องหลีกหนีความเป็นลูกพ่ออีกต่อไปแล้วไม่ต้องพยายามออกจากเงาของพ่ออีกแล้วเงาพ่อช่างยิ่งใหญ่นักบังแดดบังฝนให้เอ็มมาตลอดชีวิตและเอ็มโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นลูกหม่ำจกแม็กหรือไอ้ลูกตลกขอบคุณพ่อที่ทำตัวน่ารักและเป็นที่รักที่เคารพของหลายๆคนขอบคุณ FC พ่อหม่ำที่รักสนับสนุนพ่อและก็ส่งต่อความรักแรงสนับสนุนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานปปช.เผยพิธาแจ้งเรื่องหุ้นไอทีวีแล้วชี้เป็นหน้าที่กกต.วินิจฉัยคุณสมบัติปปช.เผยพิธาแจ้งรายการถือหุ้นไอทีวีต่อปปช.แล้วคาดยื่นภายหลังเพราะไม่มั่นใจสถานะความเป็นเจ้าของหุ้นชี้เป็นหน้าที่กกต.วินิจฉัยคุณสมบัติวันที่10พฤษภาคม2566นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้มีการปรึกษาต่อปปช.และแจ้งให้ปปช.ทราบแล้วเรื่องของการถือหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นในฐานะผู้จัดการกองมรดกว่าส่วนตัวไม่แน่ใจว่านายพิธาได้พูดคุยกับฝ่ายเจ้าหน้าที่หรือไม่เพราะไม่ได้มีข้อมูลว่านายพิธาปรึกษาหารือกับใครนายนิวัติชัยกล่าวต่อว่าเท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่านายพิธายื่นแจ้งรายการทรัพย์สินต่อปปช.แล้วจำนวน 40,000 กว่าหุ้นแต่ไม่แน่ใจว่ายื่นมาในช่วงใดยังต้องตรวจสอบอีกครั้งถ้าไม่ได้ยื่นมาในการเปิดบัญชีทรัพย์สินครั้งแรกตอนเข้ารับตำแหน่งส.ส.ปี2562ก็เป็นการยื่นเข้ามาในภายหลังเพราะสามารถยื่นเพิ่มเติมได้เขาคงเข้าใจว่าไม่ใช่หุ้นของเขาเพราะเขาเป็นผู้จัดการมรดกทำให้อาจจะมายื่นเพิ่มเติมตามคำแนะนำซึ่งปกติปปช.ตรวจสอบอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องหุ้นว่ามีอยู่จริงหรือไม่ส่วนกรณีเขาถือครองหุ้นแล้วไปจะทำให้ขาดคุณสมบัติหรือไม่นั้นจะเป็นหน้าที่ของกกต.วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัตินายนิวัติชัยกล่าว